เรื่องพระสุชาตาเถรีผู้สำเร็จพระอรหันต์เพราะการฟังธรรมพระสุชาตาเถรีนี้ได้บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสร้างสงกุศลซึ่งเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆมีธรรมเครื่องปรุงแต่งวิโมก ที่รวบรวมไว้โดยลำดับในพุทธุป,ประบาทการนี้ก็บังเกิดในครอบครัวเศรษฐีในสาเกตนครเติบโตเป็นสาวแล้วมารดาบิดาได้ยกให้บุตรเศรษฐีผู้มีชาติเสมอกันท่านอยู่ร่วมกับสามีในครอบครัวนั้นเป็นสุขสบายวันหนึ่ง ไปอุทยานเล่นงานนักขัดตะเิกเมื่อมายังเมืองกับคนข้างเคียงท่านได้พบพระาศาสดาในอันชนวันมีใจเลื่อมใสเข้าไปเฝ้านั่งในที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระาศาสดาตรัสอนุปุพภิกถาแก่ท่านแล้วทรงทราบถึงจิตที่สบายแล้ว จึงทรงประกาศธรรมเทศนาชื่อสามุกกังสิกะให้สูงขึ้นจบพระธรรมเทศนาท่านก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาสี่ทั้งที่ยังนั่งอยู่ตามเดิมนั่นแหละเพราะตนได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วเพราะมียานแก่กล้าและเพราะความงาม แห่งเทศนาของพระศาสดาท่านถวายบังคมพระศาสดาแล้วไปเรือนขอให้สามีและมารดาบิดาอนุญาตให้บวชแล้วไปสํานักของนางภิกษุณีโดยพระบัญชาของพระศาสดาออกบวชในสํานักของนางภิกษุณีทั้งหลายก็ครั้นบวชแล้ว ก็ได้พิจารณาการปฏิบัติของตนจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าสุชาตาเถรีคาถาสุภาษิตชี้ผลการฟังธรรมเมื่อเราเป็นคารวาสได้ตกแต่งร่างกายนุ่งห่มผ้าอันงามทัดทรงดอกไม้ รูปล้ด้วยจุนจันปกคลุมด้วยอาพรทั้งปวงห้อมล้อมด้วยหมู่นางทาสีให้หมู่นางทาสีถือเอาข้าวน้ำของเคี้ยวของบริโภคไม่น้อยออกจากเรือนไปสู่อุทยานรื่นรมชมเชยเล่นอยู่ในสวนนั้นแล้วมาสู่เรือนของตน เข้าสู่ทักขีวิหารในป่าอัญชนาวันใกล้เมืองสาเกตได้พบพระพุทธเจ้าผู้เป็นแสงสว่างของโลกจึงเข้าไปถวายบังคมพระองค์ผู้มีพระจักสุได้ทรงแสดงธรรมแก่เราด้วยความทรงอนุเคราะห์และเราได้ฟังพระธรรมของพระองค์ ผู้สแสวงหาคุณอันนิ่งใหญ่แล้วได้ตรัสรู้ความจริงได้บรรลุอมตะธรรมอันปราศจากทุลีในที่นั้นนั่นเองเราได้รู้แจ้งพระสัตธรรมแล้วได้บรรพชาในพระธรรมวินยัยได้บรรลุวิชาสามแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เปล่าจากประโยชน์ จบสุชาตาเถรีคถาเรื่องพระสุชาตาเถรีจบ